สวัสดีค่ะพบกับชนดาชาแนลนะคะวันนี้เรามีท็อปปิกมีเรื่องตอบคำถามสำหรับคนที่หลายๆท่านที่อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามเรื่องการใช้งานเจ้าเครื่องล้างหน้าหรือสปานะคะเราก็จะมาสาธิตให้ดูว่าถ้าใช้โฟมล้างหน้าของตัวอื่นประสิทธิภาพการทำงานหรือมันจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันโฟมที่เราจะมาสาธิตรู้คือเป็นโฟมที่เอิร์นใช้จริงๆนะคะก็จะเป็นโฟมปกติก่อนที่จะใช้ลูมิสภาเราใช้เซมิกาดูได้จากว่าเราแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นตัวเฟดอินเฟสตรงนี้นะคะใครครับก็คือว่าใช้จริงเนาะถามว่าหน้าเดียวทำไมถึงมีโฟมเยอะขนาดนี้ถ้าใครเป็นสมาชิกวัดสันก็คงจะเข้าใจดีเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันกับตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวทางฝั่งขวาจะเป็นเซมิกาเนาะขวาจะเป็นตัวเอ็มคนสำหรับคุณสาวเฉพาะคนมันก็มีความเขาเรียกอะไรก็เหมือนกันนะแต่ก็แต่ว่าแล้วแต่งโมโซนแล้วของมันก็จะต้องกล้าแบบหนืดหน่อยให้มันเป็นปกคิวชินหน่อยบอกที่ทำฝันแทนก็เหมือนเดิมที่สามารถถอดออกมาเราทำได้ป่ะคือใช่ไหมว่าตัวที่หนักมันความหนักแล้วความที่หนักจริงๆก็จะเรื่องความต้องเป็นไปดูก็พิมพ์ก็ได้แต่ก็รู้สึกให้เหมือนกันหรอแม้ขนาดจะไม่ดูมันอาจจะยังไม่มากเลยนะถ้าแต่ว่าเราทำยังแบบมันก็จะเตือนให้เราหยุดเลยมันจะทำให้เราเวลาบังคับให้เราล้างหน้าแบบโดยเบามือที่สุดเพราะตัวเครื่องเขาแบบดีเอาเรื่องเลยอะบังคับให้เราทำแบบเจนเทิลเบาเบาแบบมากที่สุดเลยถ้าเกิดทำรุนแรงก็จะบังคับให้เราหยุดเลยทำไงค่อนข้างจริงอันนี้ไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์ให้แอปได้แรงทุกคนมือสว่างกันเพราะว่าจริงๆมันจะมีคนหน้าขาวแบบนี้แต่ว่ามันสว่างแสงต่างแต่ธรรมชาติเอาจริงๆเรื่องความสะอาดอะพอกันแต่ถ้าเรื่องความตึงอะฝั่งตึงกว่าเพราะว่าตัวโฟมเป็นตัวแบบตึงอะตัวล้างหน้าแล้วตึงก็จะฝั่งจะรู้สึกนิ่มก็คือตามคุณสมบัติของโฟมว่าต่อก่อนหน้านี้เราจะไม่ชอบล้างโฟมที่มันทำให้มีหลงเหลือความลื่นอยู่บนหน้าก็รู้สึกไม่สะอาดแต่อันเนี้ยของโฟมนี้เนี่ยมันจะทำให้นิ่มใช่ไหมแต่มันก็สะอาดไงแต่นี่คือแบบมันจะตึงกว่าจริงๆนะถ้าเกิดเห็นตรงหัวตรงหน้าผากอ่ะมันจะมีความเงาเห็นไหมแสงแดงตกลงไปฝั่งเนี้ยคือด้านก็คือฝั่งนี้มันจะแห้มันคือแบบสนิทแต่ฝั่งจะได้แบบชุ่มชื้นไปดีทุกคนเห็นเงาไหมว่าเงาไม่เหมือนกันเห็นตรงไหนไหมเงาเห็นไหมเงาตกลงไม่เหมือนกันแสดงว่าความลื่นความชุ่มชื้นที่มันเก็บทิ้งเอาไว้ก็คือแตกต่างกันแค่นั้นเองส่วนตัวหัวของมันเนาะหัวลูมิอ่ะมันก็จะเอาจริงๆหัวมันเป็นแบบซิลิโคนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราใช้โฟมทั่วไปอ่ะมันอาจจะมันจะมีความหนืดมากกว่ามันจะเกิดการเสียดสีเราหัวมากกว่าก็อาจต้องใช้แบบเบามือกว่ามั้งเพราะว่าไม่รู้สิมันจะบาดหรือเปล่าเพราะฝั่งมันจะแบบหนืดกับฝั่งมันจะลื่นใช่ไหมประมาณนั้นถ้าเกิดว่าให้เปรียบเทียบกับสมมติสินค้าทั่วไปที่เป็นชนิดรีฟิลยกตัวอย่างจะเป็นเครื่องปิ้งใช่ไหมอะไรขายได้มากมากระหว่างเครื่องปิ้งกับหมึกก็ต้องเป็นหมึกนะหมึกอาจจะถูกผลิตมาเพื่อที่จะตรงสเปคหรือว่าถูกจริตกับตัวเครื่องทำให้การไหลของน้ำหมึกมันโฟลว์กว่าส่วนใหญ่ก็จะต้องมีการซื้อหมึกจากยี่ห้ออื่นจากของอื่นมาใส่ในเครื่องของยี่ห้อเดิมอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่อีก5ปี10ปีอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้หัวจ่ายเลยตันก็ได้มันมีความเป็นได้แต่อาจจะไม่100%คืออย่างเช่นคือจะเปรียบเทียบได้ความว่าจริงๆแล้วมันใช้ทดแทนกันได้แต่ประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้เหมือนกัน100%แต่ทดแทนกันได้ก็อยู่ที่ความชอบแต่ละคนอาจจะส่วนตัวก็คือบอกเลยว่าใช้ทั้งสองแบบถ้าเป็นตอนเช้าอาจจะใช้มือเพราะว่าอยากให้มันหน้าไม่ชื้นแล้วแต่งหน้าอะไรเงี้ยเย็นกลับมาเราแต่งหน้าเย็นใช่ไหมเราอยากจะให้หน้าดีที่สุดแต่ก็เลยจะใช้แบบโฟมทั่วไปประมาณนี้เนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็สวัสดี